สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กลางสัปดาห์วันพุธที่7ตุลาคม2558สดๆจากMiracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพศลีลาประเสริฐหรือว่าพศสัตเลขค่ะวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้นะครับเมื่อวานเราเองก็คงจะได้รับข่าวคราวดีๆวันนี้ผมกับมวยก็จะมีข่าวที่น่าสนใจ2ข่าวนำมาฝากกันนะครับข่าวแรกเชื่อว่าเมื่อวานถึงแม้ว่าการจราจรจะติดขัดแต่หลายท่านก็อาจจะหาทางหนีทีไล่กลับบ้านไปก่อนเฝ้าหน้าจอโทรทัศน์นะครับช่วงนี้กีฬาที่เป็นกระแสก็คือฟุตบอลชายนะรุ่น U19 ชิงแชมป์เอเชียนะครับเมื่อวานก็ต้องถือว่าเป็นนัดสุดท้ายที่เราชิงดำกับทางเกาหลีใต้ก็ต้องบอกว่าโดยหน้าเสือค่อนข้างจะเป็นรองอยู่แล้วในเรื่องของเกรดบอลนะครับแต่พอลงสนามจริงๆเราเองไม่เป็นรองแต่สุดท้ายนะเกมเดือดมากนะฮะเมื่อวานผมเชื่อว่าหลายคนก็คงมีอารมณ์ร่วมกับเกมพอสมควรสุดท้ายนะถึงแม้ว่าจะมีคราบน้ำตานะเพราะว่าเราเองแพ้ในช่วงท้ายเกมทั้งที่ได้เปรียบในส่วนของตัวผู้เล่นแต่สุดท้ายนะครับหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดในทุกๆสายเนี่ยก็มีข่าวคราวที่ดีครับก็คือเราเองก็ได้เข้ารอบสุดท้ายนะครับไปเล่นที่บาเลนนะในฐานะนะครับเป็น1ใน5ทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดของทุกกลุ่มซึ่ง1ใน5นั้นนะครับจากตารางที่เห็นด้านหน้าก็คือเราเป็นทีมอันดับ2ที่มีคะแนนดีเป็นลำดับที่3นะฉะนั้นก็เป็นข่าวคราวที่น่ายินดีเริ่มด้วยคราบน้ำตาแต่สุดท้ายก็มีรอยยิ้มนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวคราวที่น่าจะสร้างความรู้สึกยินดีให้กับคนไทยทั้งประเทศที่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ในเรื่องของข่าวคราวกีฬาเนี่ยหลายท่านให้ความสนใจโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นเยาวชนครับนะแล้วก็เมื่อสักครู่ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจากเฟซบุ๊กของฟุตบอลทีมชาติไทยนั่นเองนะก็อย่างน้อยๆเขาบอกว่าเราคนไทยกันไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะส่งกำลังใจให้กันแน่นอนโดยเฉพาะทัพนักกีฬาไทยทุกๆครั้งที่ได้มีการลงสนามนะคะหรือแม้กระทั่งแม้กระทั่งฟิตซ้อมเองก็ตามเนี่ย คนไทยเองก็ให้ความสนใจแล้วก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ไปทุกครั้งนะฉะนั้นก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ล่ะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนั่นเองนะคะอาจารย์พูดถึงเรื่องราวของกีฬาซึ่งก็เป็นความชอบของแต่ละคนแต่ผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่อีกส่วนหนึ่งก็จะมีความชื่นชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะเวลาวันหยุดจะสังเกตว่าหยุดยาวๆเนี่ย3วันขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเห็นคนส่วนใหญ่ออกต่างจังหวัดนะไปเที่ยวตามที่ต่างๆนะซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของรอบปีนี้อีกไม่กี่เดือนละนะคะก็จะเข้าสู่ในส่วนของปีใหม่นะคะช่วงวันหยุดยาวกันก็ใครที่ไม่เตรียมตัวก็ลองหาข้อมูลกันดูเผื่อว่าอย่างน้อยๆเนี่ยทำงานกันมาตั้งแต่ช่วงต้นปีละนะคะช่วงปลายปีจะได้มีโอกาสได้หยุดพักผ่อนกันแต่ที่เฮไปก่อนนั้น คือเมื่อวานเนี่ยถ้าดูในโซเชียลเน็ตเวิร์คคือ Facebook จะเห็นกันเยอะมากวันหยุดปีหน้าคือปีนี้ยังไม่หมดเลยปีหน้าเตรียมพร้อมหยุดกันอีกแล้วนะคะแต่ก็ต้องบอกปีหน้ามีวันหยุดที่ค่อนข้างยาวทีเดียวนะโดยเฉพาะอย่างเดือนพฤษภาคมอาจจะมี 5-8 พฤษภาคมนะคะมีกรกฎาคมนี่หยุดยาวเลย 16-20 กรกฎาคมนะก็เป็นช่วงของประมาณกลางๆปีเผื่อว่าใครที่อยากจะหาเวลาพักผ่อนนะได้หยุดท่องเที่ยวกันเนี่ยก็จะได้มีโอกาสวางแผนล่วงหน้าและที่สำคัญก็บอกว่าการที่รัฐบาลเองให้หยุดขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวประเทศไทยนะให้คนไทยเนี่ยหันมาท่องเที่ยวในเมืองไทยมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมนะคะทางการตลาดให้กับทางต่างชาติด้วยเนี่ยเขาจะได้ชักชวนแล้วก็มีการชักจูงกันให้มาเที่ยวเมืองไทยแล้วจริงๆต้องบอกว่าเมืองไทยเนี่ยถ้าได้มีโอกาสได้เดินทางได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยก็จะบอกว่าสวยมากจริงๆแล้วก็มีพื้นที่มากมายให้ได้ศึกษาเรื่องราวความเป็นมากันด้วยครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็อยากจะเชิญชวนรณรงค์นะครับให้เที่ยวในเมืองไทยแหละบางท่านก็อาจจะสะดวกหรือมีความพร้อมจะไปต่างประเทศก็ไม่ว่ากันแต่จริงๆผมเชื่อว่าสถานที่ในเมืองไทยหลายแห่งเราเองก็ไม่เคยเห็นทางททเองก็เคยได้จัดแคมเปญลักษณะที่ว่ากี่เมืองที่ห้ามพลาดนะฉะนั้นในช่วงเวลาแบบนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยจะทำให้มีเงินไหลเวียนและต้องบอกว่าภาคการท่องเที่ยวปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นภาคธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับคนไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฉะนั้นเราเองวันนี้ก็นำ2ข่าวคราวที่เป็นเรื่องราวดี
นำมาฝากกันครับแต่ว่าวันนี้ใครอยากจะวางแผนตัวเองก่อนจะวางแผนเที่ยวนะคะเรื่องราวของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักหรือว่าน้องๆท่านไหนที่กำลังจะเตรียมตัวในการสอบ entrance หรือว่าอยากจะรู้ว่าตัวเราเองนั้นความฝันกับสิ่งที่เราจะได้มีโอกาสคว้ามันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะยิ่งคุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาละเอียดมากเท่าไหร่ส่งข้อมูลมาครบถ้วนมากเท่าไหร่นะก็เป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นส่งข้อมูลทั้งหมดนะคะมาที่422-1606รวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากจะพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่2หมายเลขด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังคำพยากรณ์นะคะภาพรวม12ราศีกันก่อนดีกว่ากลางสัปดาห์แบบนี้ดวงชะตาเป็นยังไงกันบ้างค่ะวันนี้ตรงกับวันพุธที่7ตุลาคม2558วันนี้สามารถประกอบการมงคลได้นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ทำอะไรรอบคอบระมัดระวังเพราะเป็นกระทิงวันหรือวันแข็งนะครับก็คือดีถีกับเดือนตรงกันแรม10ค่ำเดือน10ปีมะแม่นะครับพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงอาคาเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ภาพรวมในเรื่องของงานทายดีนะครับแม้จะได้รับมอบหมายให้ดูแลงานที่ไม่ตรงกับความรู้ประสบการณ์แต่อยากจะบอกว่าขอให้เชื่อมั่นคุณทำได้นะครับเงินทองอย่าประมาทแม้คุณจะเริ่มต้นออกสตาร์ทได้สวยนะต้องต่อเนื่องมีวินัยหัวใจทรงๆครับวันนี้ไม่หวานไม่มีเรื่องสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีมังกรค่ะเน้นในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเพราะงานคุณทำได้สีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้งานกับเงินภาพรวมถือว่าสอบผ่านทั้งคู่งานเนี่ยจะเด่นในแง่ของบทบาทจะได้รับมอบหมายให้ดูแลงานที่มีความสำคัญสอดคล้องกับในเรื่องของเงินทองและการลงทุนมีโอกาสได้เงื่อนไขทางการเงินที่น่าสนใจมีเพียงเรื่องของหัวใจเท่านั้นที่น่าเป็นห่วงครับวันนี้คนโสดห่างไกลนะคนมีคู่ก็ดูเหมือนต้องการระยะห่างสีถูกฉลอค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะโอกาสมาแล้วนะครับทั้งเรื่องของงานและก็เรื่องของเงินเสริมให้มีความกระตือรือร้นสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ชีพจรลงเท้าเป็นไปได้นะครับนะหรือถ้าไม่ได้เดินทางคุณเองอาจจะต้องเหนื่อยยากเพิ่มขึ้นต้องใช้ความพยายามมากกับปกติในส่วนของงานฉะนั้นเตรียมความพร้อมทั้ง2กรณีครับส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้สภาพคล่องยังแข็งแรงแต่เรื่องของหัวใจวันนี้ทำอะไรก็ดูไม่ดีขาดโชคลาภในเรื่องรักสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเสริมในเรื่องของงานนะผมยังให้น้ำหนักเรื่องนี้มากกว่าสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมพยายามอย่ามีปัญหาหรือมีเรื่องราวกับใครนะครับเพราะวันนี้ในส่วนของงานถ้าคุณพลาดพลั้งระวังถูกซ้ำขาดคนสนับสนุนค่อนข้างจะโดดเดี่ยวครับส่วนเงินทองยังมีโอกาสที่จะได้มาในสิ่งที่พึงมีพึงได้หัวใจขอให้เชื่อในเรื่องของความพยายามนะครับจะมีโอกาสได้เริ่มต้นสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะขาดคนสนับสนุนโดดเดี่ยวก็เผื่อเหลือเผื่อขาดให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูครับสีแดงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนทุกอย่างอยู่ที่ใจถ้าคุณมุ่งมั่นไม่ทำอะไรที่เกินตัวทุกอย่างสำเร็จนะครับเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ยังสามารถตัดสินใจได้ดีวันนี้แม้จะไม่ได้ผลลัพธ์หรือว่าผลตอบแทนสูงสุดแต่อยู่ในวิสัยที่รับได้เกินค่าเฉลี่ยครับความรักหัวใจวันนี้เน้นคนที่ชอบคนที่อ่อนไหวกว่าสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะ เสริมเรื่องงานอีกหนึ่งราศีครับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เน้นในเรื่องของการวางแผนระยะสั้นพยายามใช้ทักษะความชำนาญความสามารถเฉพาะตัวให้เกิดประโยชน์ในส่วนของงานนะครับ
แต่เงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้เหมาะกับการเข้าหุ้นวันนี้จะยิ่งช่วยเสริมนะอาจจะเสริมในแง่ของไซส์กองทุนหรือว่าเสริมในแง่ของความคิดอ่านความคิดเห็นหัวใจอย่าทำอะไรตามใจตัวเองให้มากระวังจะทุกข์ในอนาคตสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะเรื่องการใช้ชีวิตนะครับเขาทุกข์เราจะสุขได้อย่างไรสีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานอย่าหนีปัญหานะครับมีอะไรให้พูดคุยให้เจรจาวันนี้จากหนักจะกลายเป็นเบาแม้กระทั่งคิดจะขอผ่อนผันขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือก็มีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนเงินทองวันนี้ถ้าคุณขยันวิ่งเต้นก็เช่นเดียวกันจะมีเกณฑ์ได้รายได้เสริมโดยเฉพาะจากการเป็นคนกลางแต่หัวใจวันนี้ไม่เด่นมีอะไรให้ปรึกษาคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้มักจะมีความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่างจากคนหมู่มากฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของงานเนี่ยการแสดงออกต้องสงวนท่าทีให้ดีนะครับส่วนเงินทองก็มีโอกาสตัดสินใจผิดพลาดและที่สำคัญวันนี้ปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่ความรักหัวใจเวลามีปัญหาอย่าขุดคุ้ยเรื่องเก่าสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงสีเหลืองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับโดยรวมชีวิตวันนี้ถือว่าไม่ง่ายนะครับในส่วนของงานเนี่ยจะมีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจนะครับหรือว่าตกอยู่ในที่นั่งที่เป็นเผือกร้อนส่วนเงินทองหลายปัจจัยก็ไม่นิ่งโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนคำว่าพลิกผันเปลี่ยนแปลงมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งเช้าบ่ายแม้กระทั่งความรักหัวใจพยายามอย่างไรก็ไม่เกิดผลเป็นแต่แค่เพื่อนครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะยากทุกเรื่องเผื่อเหลือเผื่อขาดนะฮะให้มีคนอุปถัมภ์นะสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเหมาะสำหรับการทำงานที่ต้องใช้ความคิดการลงดีเทลหรือว่ารายละเอียดของงานแต่ในทางกลับกันครับวันนี้ลักษณะงานที่ต้องแข่งขันกับเวลาอาจจะไม่ใช่ตัวคุณเงินทองก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์โดยเฉพาะในเรื่องการเดินทางหรือคนที่กำลังอยู่ระหว่างการย้ายถิ่นฐานหัวใจวันนี้คนรักพึ่งพาอาศัยได้สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเสริมในเรื่องของงานนะใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ถ้าเลือกได้ให้ทำในสิ่งนี้สีครีมส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรื่องงานอยากจะให้เป็นผู้ให้นะครับแม้คุณจะไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรกลับคืนแต่อย่างน้อยเนี่ยวันนี้คุณได้บารมีคุณได้คอนเนคชั่นสัมพันธ์ดีๆสำหรับอนาคตเงินทองถ้ามีอะไรไม่เข้าใจโดยเฉพาะการลงทุนอย่าเก็บให้ถามโดยเฉพาะคนที่เข้าหุ้นหัวใจวันนี้อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักใคร่ๆมากจนเกินไปสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะงานสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้งานกับเรื่องเงินไม่เด่นมีหลายเรื่องราวที่ทำให้วิตกกังวลโดยเฉพาะกรรมคือการกระทำนะฮะกรรมที่ทำในช่วงที่ผ่านมาส่วนเงินทองก็อย่างที่เรียนเนี่ยมันไม่เด่นมีโอกาสผิดหวังโดยเฉพาะกับสิ่งที่เคยให้น้ำหนักให้ความสำคัญหมายมั่นปั้นมือนะวันนี้มีโอกาสต้องหยุดต้องชะลอต้องเปลี่ยนแต่หัวใจบรรยากาศดีนะคนที่กำลังลุ้นก็มีโอกาสจะได้ข่าวสารที่น่าพอใจสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดอีกหนึ่งราศีนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีดำแล้วค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามนะสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะแล้วว่าข้อมูลต้องครบถ้วนด้วยคือวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดพักกันสักครู่ค่ะครับ